รูปติติรูปันติวุจติเพราะธรรมชาติที่ย่อมสลายเหตุนั้นจึงเรียกว่ารูปสลายได้เพราะอะไรสีเตนปิรูปติอุนเหนะปิรูปติสลายได้เพราะความเย็นบ้างความร้อนบ้าง ความหิวบ้างความกระหายบ้างเพราะการถูกสัมผัสแห่งเลือบยุงลมแดดและสัตว์้วยกลานทั้งหลายบ้างธรรมชาติที่ย่อมสลายไปได้เหตุนั้นจึงเรียกว่ารูปในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวขึ้นแล้วก็ามาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความลกเร้นในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตะวิเวกทุกวรรณการรอบพบกันมีนัดกันในการที่จะมาทำจิตให้มีความสงบวันนี้เรามาพิจารณากายจเจริญกายะคตาสติ กายของเรานี่แหละไม่ต้องเอาก,กายของคนอื่นกายของตัวเราเองที่มีวิญญาณคือการรับรู้มาถือครองให้เกิดการรับรู้เสียงผ่านทางหูกายของเรานี้มีวิญญาณมาถือครองให้เกิดการรับรู้รูปผ่านทางตา กายของเรานี้มีวิญญาณมาถือครองให้เกิดการรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกประธรรมชาติที่มีการรับรู้ได้มีในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณกายของเรานี้เป็นธรรมชาติที่แตกสลายได้ธรรมชาติที่แตกสลายได้ สิ่งที่แตกสลายได้มารวมกันเราเรียกว่ากองของรูปที่เรียกว่ารูปนั้นเพราะมีธรรมชาติที่แตกสลายได้กองรูปคือรูปประกันของเรานี้ที่มีแขนขามีตัวมีหน้ามีอวัยวะภายในต่างๆมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนเขาจึงเรียกว่ารูปประคัน ขันหมายถึงกองกองของรูปกองของสิ่งที่แตกสลายได้รวมกันก็เป็นก้อนกายนี้เรือว่ารูปประขันนี่คือเป็นสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นแต่ส่วนที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นด้วยรูปแต่เป็นสิ่งที่เป็นนามรวมกันเข้าในกายของเรานี้ประกอบกันอยู่ ก็ยังมีเวทนาคือความรู้สึกยังมีสัญญาคือความหมายรู้ยังมีสังขารคือการปรุงแตง่งและจุดที่มันเชื่อมกันอยู่กับกายและใจคือวิญญาณคือการรับรู้เห็นดีว่าสังขารคือรูปประขันชนิดที่มีวิญญาณมาเป็นตัวเชื่อมต่อนั่นเองถือครองเ,าเอา รูปขันชนิดที่ไม่มีวิญญาณกลางมีไหมมีก็ยังต้นไม้ก่อนหินท้องฟ้าภูเขามันไม่ได้จะเป็นธรรมชาติที่มีวิญญาณเป็นตัวเชื่อมต่อของกายใจมันมีแค่รูปก,กายอย่างเดียวไม่ได้มีตาไม่ได้มีหูที่จะรับรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึก คือเวทนาความคิดนึกสัญญาสังขารอันนั้นเราเรียกว่าเป็นสังขารชนิดที่ไม่มีวิญญาณกรองสังขารดูฝั่งหมายถึงการปรุงแต่งนะในร่างกายของเราที่มันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากรูปชนิดหนึ่งให้สำเร็จรูปไปอีกชนิดหนึ่งการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนี้เราก็เรียกว่าเป็นสังขารก็ได้ เราะฉะนั้นในบางครั้งเราจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธเจ้าใช้คําพูดว่าสังขารจะหมายรวมเอาถึงบางนัยยะว่าเป็นรูปก็ได้บางนัยยะว่าเป็นทั้งขันห้าหมดนี้ก็ได้บางนัยยะว่าก็เป็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ฟังให้ดีตั้งใจกำหนดให้รู้ เราจะมีความเข้าใจได้แยกแยะได้มีจิตเป็นอารมณ์เดียวมีความวิเวกได้ให้จิตยอยู่ในกรอบขอบผิวหนังของกายของเราอย่าให้จิตของเราส่งออกไปนอกกรอบขอบของผิวหนังให้อยู่ในนี้อยู่ในนี้แล้วพิจารณาดู พิจารณาดูกายของเรากายของเราที่เรียกว่ารูปทาไมถึงเรียกว่ารูปเพราะคำว่ารูปนั้นเป็นภาษาบาลีทุกฟังหมายถึงอีกนัยยะหนึ่งคือการแตกสลายได้ใช้คำว่ารูปปาติสิ่งที่แตกสลายได้แตกสลายได้เพราะ ร้อนไปบ้างเขีอนอาหารที่เรากินเข้าไปมีความร้อนจากระบบการย่อยอาหารมันก็แตกสลายปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากรูปที่เป็นผักเป็นปลาเป็นข้าวเปลี่ยนแปลงใบเป็นเรียกว่าอาหารใหม่ก็คือ residual ของสิ่งที่ย่อยสลายแล้วเตรียมพร้อมในการที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายต่อไป เปลี่ยนแปลงโดนน้ำย่อยโดนการบีบคั้นเพราะความหนาวความร้อนการกระทบกระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปของตัวมันเองไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวมันเองไปจากของแข็งเป็นของเหลวจากของเหลวเป็นกา๊าซจากกา๊าซลงมาเป็นของเหลวเป็นของแข็งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนจากสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่ มีโมเลกุลเชิงซ้อนเปลี่ยนมาเป็นโมเลกุลเชิงเดียวเขาประกอบกันกันกบไนโตรเจนบ้างออกซิเจนบ้างเราก็จึงฟอร์มตัวเป็นเซลล์ฟอร์มตัวเป็นอวัยวะฟอร์มตัวเป็นร่างกายของเราขึ้นมาลักษณะที่แตกออกรวมเข้าปรุงแต่งจากรูปชนิดหนึ่ง ให้สาเร็จรูปโดยความเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งการปรุงแต่างนั้นคือสังขารเกิดขึ้นในสิ่งที่แตกสลายได้คือรูปรวมกันเข้าเป็นกองได้คือขันถึงเป็นรูปประขันเป็นสังขารขันตัวเราเป็นอย่างนี้พิจารณามาที่ตัวเราที่กายของเรามีลักษณะที่แตกสลายองค์ประกอบต่างๆเปลี่ยนแปลง ประกอบขึ้นเป็นกองเป็นขันที่เขาเรียกว่ามีวิญญาณกรองมีวิญญาณกรองหมายถึงมีการรับรู้ได้จากอายตนะต่างๆที่มีที่ได้มีอายตนะนั้นเรียกว่ามีการเกิดเวลามีกองของรูปมารวมกันแล้วเกิดเป็นอายตนะคือตาคือหู ลักษณะแบบนี้เรียกว่าการเกิดคือชาติชาติหรืออุบัติก็ได้มีการเกิดการได้อายตนะมีมีแล้วก็มีวิญญาณมาถือครองคำ่าถือครองนั้นหมายถึงมารับรู้คำว่ารับรู้ถือครองนั้นหมายถึงเป็นตัวที่เชื่อมเอาจากรูปนี้ให้เกิดมีส่วนที่เป็นน้ำคือมีใจด้วย เป็นนามรูปไงนามรูปมาประกอบกันโดยมีวิญญาณเป็นตัวเชื่อมหมายถึงถือครองส่วนที่เป็นรูปแล้วเชื่อมนามแล้วรูปเข้าด้วยกันถ้าเรามาเปรียบเทียบกับรูป,ปรขันชนิดที่ไม่มีวิญญาณครองด้วยซ้าอีกนั้นดูฟังเพราะว่าการแยกแยะก,กันพิจารณาเนี่ยมันต้องซ้ำอยู่เรื่อยๆเหมือนเราสับ หมูเหมือนเราทำกับข้าวนวดแป้งหรือแม้แต่ทำงานหัตถกรรมช่างซ่อมรถช่างวาดเขียนช่างปั้นหม้อเนี่ยเขาจะต้องมีกิจกรรมที่เขาจะต้องทำให้เป็นบริกรรมคือทำซ้ำทำยำ้ำช่างหม้อก็ต้องนวดดินคนทำกับข้าวก็สับหมูนวดแป้ง คนทำงานแก่สลักก็ต้องฝนต้องขัดช่างจราไนก็ต้องแตง่งต้องขูดต้องสีให้เป็นบริกรรมเหมือนกันเราจะมาทำจิตก็ร้อยมันนุ่มมันอ่อนเรามาพิจารณาซ้ำลงไปอีกรูป,ปขระดินชนิดที่ไม่มีวิญญาณกรองก็มีขันหมายถึงอะไรกองใช่ไหมรูปหมายถึงอะไรสิ่งที่แตกสลายได้ใช่ไหม กองๆของอะไรที่มันแตกสลายได้แล้วเขาก็ทำขึ้นมาเป็นรูปใหม่สักอันหนึ่งคือมีการปรุงแต่งสำเร็จรูปให้เป็นรูปอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นคุณเอาต้นไม้มาตัดแล้วก็ทำเป็นวงกลมๆอย่างนี้โค้งอย่างนี้อนเอาประกอบขึ้นเป็นเกวียนขึ้นมาหรือทำให้มันเป็นเหมเ่ียม,มอย่างนี้เข้ามุมอย่างนี้ประกอบขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมา เป็นบ้านขึ้นมาบ้านเกียนหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เป็นกองของรูปหมายถึงสิ่งที่แตกสลายได้จากต้นไม้เป็นท่อนกลมๆมมาทำเข้าให้เป็นกองปรุงแต่งแบบนี้คือเป็นสังขารที่เกิดเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นบ้านเป็นเกวียน ไม่ได้มีอายตนะคือตาคือหูในการที่จะรับรู้สิ่งต่างๆได้เรียกว่าเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณไม่มีการรับรู้มาถือครองเพราะมันไม่มีช่องทางของมันไม่มีตัวเชื่อมไงถือครองนี่หมายถึงการมาเชื่อมให้เกิดการรับรู้ในสิ่งที่เป็นน้มได้ในสิ่งที่เป็น รูปได้มันจึงมีแต่รูปไม่มีนามพอไม่มีนามมีแต่รูปก็ไม่มีวิญญาณมาถือครองไงไม่มีวิญญาณมาถือครองหมายถึงไม่มีอายตนะที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นนามได้จึงเรียกว่าเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารในที่นี้หมายจอะจงเอารูปขัน ชนิดที่มีวิญญาณกรองก็มีไม่มีวิญญาณกรองก็มีตัวเราทมุฟังเป็นสังขารคือการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปจากรูป,ประขันชนิดหนึ่งนั่นคืออาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมาประกอบเข้าปรุงแต่งกันคือสังขารให้สำเร็จรูปขึ้นมา เอาสิ่งที่แตกสลายได้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของพ่อของแม่มาประกอบกันเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมอีกแบบหนึ่งคือจากเซลล์เล็กๆคือไข่ของแม่มาผสมกับเชื้อของพ่อแล้วมีคันทพะหมายถึงสัตว์ที่จะเข้าไปปฏิสนธิในคันจ่อจงเอาคือไข่ที่ได้รับการผสมกับเชื้อแล้วจึงเรียกว่าเป็น กอลาละกอลาล่าหมายถึงเซลล์ไข่ของแม่ที่ได้รับการผสมแล้วแล้วเริ่มเกิดการแบ่งตัวขึ้นมาเริ่มเกิดการแบ่งตัวตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่นามและรูปมันเข้าผสมกันแล้วมันเข้าเชื่อมกันแล้วรูปคือไข่และเชื้อของแม่และปอน้ำคือคันธพะที่เข้ามาเกิดในนี้แล้ว มาผสมเชื่อมกันแล้วคือมีนามแล้วให้เริ่มเกิดการรับรู้ขึ้นมาตัวเราเนี่เกิดมาจากอย่างนี้ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นกรละละจนกระทั่งเริ่มมีจุด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 คือเป็นปัญจสาขามีห้าตุ่มขึ้นมาเป็นหัวเป็นแขนเป็นขา ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาจากตัวเล็กๆอยู่ในคันคุณแม่ต้องประคบประงมประคับประคองบริหารคันด้วยความดูแลอย่างยิ่งผ่านไป40สปสัปดาห์สี่สัปดาห์เป็นหนึ่งเดือนก็นับว่าเป็นสิบเดือนคลอดออกจากคันมารดาแล้วเป็นเด็กแ่บเบคุณแม่ต้องให้ ดื่มเลือดที่ออกจากอกของตนนั่นคือนมแสดงโลกนี้บำรุงเลี้ยงบุตรที่ดาทั้งหลายให้ได้กินข้าวกินน้ำกินนมเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวเราแบบนี้นี่คือส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามก็ต่อเนื่องกันมาเหมือนกันพอมีคันธพระก้าวลงไปในไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเกิดการแบ่งตัวขึ้น ส่วนที่เป็นนามนั่นคือตอนแรกเป็นกรรมที่มาในรูปของกรรมที่จะไปกําเนิดพอมีการกําเนิดเกิดขึ้นแล้วก็มีการรับรู้คือวิญญาณจะมีวิญญาณมาถือครองในขันหมายถึงรูปขันนี้มีช่องทางคือพัฒนาขึ้นตามกรรมเป็นหูก็รับเสียงได้พัฒนาขึ้นตามกรรมเป็น ตาก็รับแสงได้รับรูปได้ชมูกลิ้นกายมีส่วนที่รับรู้มาเข้าสู่ในช่องทางใจตัวเชื่อมต่อน,นี้คือวิญญาณต่นถึงเรียกว่ามีวิญญาณกรองกายของเรานี้มีลักษณะที่เป็นกายและใจเชื่อมต่อกันอยู่ด้วยวิญญาณรับรู้สิ่งที่เป็นภาพเป็ญเสียง ผ่านทางตาทางหูมีการคิดนึกความรู้สึกต่างๆอยู่ในช่องต่างใจรับรู้ได้ผ่านทางวิญญาณลักษณะการอธิบายเขาใช้คําว่าสังขารที่มีวิญญาณกรองอันนี้เราทำความเข้าใจปเปรียบเทียบกันแล้วนะทุกฟังว่าระหว่างสังขารที่มีวิญญาณกรองและสังขารที่ไม่มีวิญญาณกรองเป็นอย่างไรจริงๆคำนี้ท่านฟัง เป็นคำที่เขารวบกันขึ้นมาคือคำว่าวิญญาณครองไม่ได้หมายความว่าวิญญาณเข้าไปยึดถือนะแต่มีความยึดถือเกิดขึ้นที่วิญญาณเกิดขึ้นที่รูปนั้นเราจึงเรียกรวบกันไปเลยนะว่าเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองจริงๆเราควรจะมาแยกแยะตรงนี้กันสักหน่อยก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่อไปเอาตรงคำว่าสังขารที่มีวิญญาณครองคำนี้จริงๆแล้วเนะีย เราควรจะแบ่งแยกออกเป็นสองส่วนคือสังขารวิญญาณรูปนี่ส่วนหนึ่งแล้วไอ้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองนั่นอีกส่วนหนึ่งสังขารวิญญาณกรองไม่ใช่อันเดียวกันแต่มารวมกันเป็นก้อนเป็นขันถ้าแยกเจ้าขันคือก้อนเป็นกองน,นี้ออกได้ออรูปเวทนาสัญญาสังขาร แล้ววิญญาณส่วนที่เป็นนามรูปไงมีในกายนี้มีวิญญาณคือการรับรู้วิญญาณไม่ใช่ไปยึดครองแต่วิญญาณทำหน้าที่รับรู้ส่วนที่เป็นทั้งนามและรูปแล้วเวลาที่พอขันทั้งห้านี้รูปเป็นนาสัญญาการวิญญาณที่ประกอบเป็นตัวของเราขึ้นมา พูดได้กว้างๆว่าเป็นนามรูปแล้วพอมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเกิดมีความพอใจมีความเพลินไปในสิ่งใดๆที่ไปรับรู้ปรุงแต่งหรือคิดขึ้นมาแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปทานอุปทานหมายถึงความยึดถือมีอุปทานบางทีเขาก็จะใช้คำว่า เข้าไปถือครอง,เข,รองเข้าไปยึดครองเข้าไปยึดถือเข้าไปเป็นอุปาทานในไหนนะในสิ่งที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเกิดได้ไงนะเพราะมีความเพลินความพอใจเป็นในสิ่งไหนนะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นนั่นแหละความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั้นคือการ ถือครองไม่ใช่ว่าวิญญาณเข้าไปถือครองนะทุกฝั่งยังไงนะคือถ้าพูดว่ารูปนี้สังขารนี้เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองใช่ไหมละ่ะก็จะเข้าใจไปว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวล่องลอยมาแล้วก็มายึดถือรูปนี้มาครองรูปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันข้ามช็อตไปหน่อย ลักษณะการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเขาเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วที่เหตุปัจจัยคือพ่อแมงอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วไข่ก็ไปผสมกับเชือ้อแล้วมีคันธภาพมาก้าวลงจังหวะที่มีคันธภาพมาก้าวลงแล้วมันก็มีการปรุงแต่งตามเงื่อนไขของนามรูปไงมีการปรุงแต่งแล้วพอเริ่มเกิดความเพลินความพอใจเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละคือความยึดถือ ตรงนั้นแหละคือการถือครองขึ้นเป็นตัวตนในวิญญาณนั้นเราจึงเข้าใจว่าวิญญาณเป็นตัวเราขึ้นมาตอนแรกมันไม่ใช่เราจึงเข้าใจว่ารูปเนี่ยเป็นตัวเราขึ้นมาตอนแรกมันยังไม่ใช่เราจึงเข้าใจว่าความคิดนึกคือสัญญาเนี่ยแหมมันเป็นเป็นความคิดของฉันขึ้นมาตอนแรกมันยังไม่ใช่ไงเราจึงเข้าใจว่าความรู้สึกเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยมันจริงๆเลยนะมัน ่วมันหนักมันเบามันชอบไม่ชอบแต่ตอนแรกมันไม่ใช่ไงมันเป็นธรรมชาติของเขาปรุงแต่งกันมาตามเงื่อนไขปัจจัยของสังขารตามเงื่อนไขปัจจัยของเหตุและผลของเขาปรุงแต่งมามีเหตุมันก็มีผลเกิดขึ้นแต่พอมีความเพลินความพอใจมันจึงเป็นการยึดถือเป็นการยึดครองมันเป็นการผู้ปาทานแล้วเขาไปถือครองว่าขันทั้งาเนี่ย เป็นตัวเราเข้าไปถือครางว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเราเราก็จึงรู้สึกความเป็นตัวตนขึ้นมานไหนในการรับรู้น่ะนะโอ้วิญญาณเนี่ยล่องลอยไปรู้สึกว่าเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่นะเข้าใจใถูกเพราะอะไรนะอีกทีหนึ่งดิพอมาช็อตนี้เนี่ยมันเริ่มงงมืันนะเอาใหม่ตูฟังซ้ำดยอีกทีวิญญาณคืออะไรวิญญาณคืออะไร วิญญาณคือการรับรู้ไงท่านวิญญาณรับรู้ได้ไงก็ต้องมีเสียงไงแล้วถ้าไม่มีหูมันจะมีการรับรู้ได้ไหมหูก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องมีหูด้วยประกอบกันเพราะอาศัยเสียงด้วยอาศัยหูด้วยถึงเกิดโสตาวิญญาณเ้าก็ดูที่คุณไปตะโกนใส่ก้อนหินด้วยเสียงมีไหมมีหูมีไหมที่หินโอ้ไม่มี แล้วหินมันได้ยินไหมมันมีโสตวิญญาณไหมโอ้ยมันไม่มีขณะว่าบางคนมีหูโอ้ยกราหูเขาทุกวันทุกวัน,นบางทีเขายังไม่ฟังเลยไม่มีโสตวิญญาณโอ้่ขณะว่ามีเหตุมีปัจจัยแต่ถ้าไม่มีวิญญาณมันก็ไม่รู้เรื่องกันรับรู้ไม่ได้รับรู้ได้หรือไม่ได้อยู่ที่เหตุปัจจัยไงรู้ฟังมันต้องมีเสียงมีหู ประกอบกันแล้วจึงจะมีโซตวิญญาณถ้าไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัจจัยวิญญาณการรับรู้มันเกิดไม่ได้มันเกิดได้เพราะมีกลิน่นมีจมูกมีกลิน่นมีจมูกแล้วจึงเกิดเป็นคานาวิญญาณคือการรับรู้การรู้แช้งทางจมูกหรือเอาแบบนึกซึ้งไปเลยอะมีธรรมารมณ์ ธรรมารมคือความรู้สึกบ้างการปรุงแต่งความคิดนึกสัญญาะอะ่รต่างแล้วเราก็ต้องมีใจด้วยนะมีธรรมารมณมีใจจึงเกิดเป็นมนโนวิญญาณการรู้แจ้งการรับรู้ทางใจใจก็มีการรับรู้เขาเวลาเราพิจารณาเรื่องอะไรก็ตามนั้นวางถ้าเราพิจารณาเรื่องการเกิดแล้วการมีขึ้นแล้วต้องเสมออย่า เผลอ,อย่าเพลิอนอย่าลืมเสมออย่าลืมว่าต้องพิจารณาการดับด้วยถ้าจะพิจารณาแต่เรื่องการเกิดการมีการเป็นปัจจัยมาแล้วเราไม่ได้พิจารณาความดับมันมันไม่ครบนะมันจะพลาดตรงนี้อย่าลืมต้องดับด้วยนะต้องดับด้วยออวิญญาณดับยังไงนะก็ถ้าไม่มีเสียงหรือไม่มีหู การรับรู้เสียงนั้นก็จะหายไปไงสตถวิญญาณหายไปลองดูรู้ยินอะไรไหมก็ไม่ได้พูดไงการรู้แจ้งทางเสียงก็ไม่มีดับไปโอเคโอเคกลิ่นก็เหมือนกันก็จมูกมันมีอยู่ตอนนี้มาละโอเคเไม่ได้มีใครผายลมไม่ได้มีใครทำกับข้าวบริเวณนั้น การรู้แจ้งทางจมูกไม่มีนะท่านผู้ฟังจะไม่ได้รับรู้ถึงกลิ่นอะไรรสอะไรก็ไม่ได้กินอะไรอยู่แต่ว่าถ้าเราไปนึกถึงนึกถึธรรมารมนึกถึงอ,อ๋อเมื่อวานกินมะนาวมาเมื่อวานกินน้ำส้มสายชูมาโอ้หวานน้ำพึ่งกับหวานน้ำตาลกับหวานน้ำอ้อยไม่เหมือนกันก็เรานึกถึงเนี่ยไหมนั่นเป็นอะไรเป็นธรรมารมหรือเรื่องเมื่อวาน เรื่องพรุ่งนี้คุณนึกถึงใช่ไหมนั่นเป็นอะไรธรรมารมมีธรรมารมมีใจมันก็มีการรับรู้ในใจไงแต่บางครั้งไอ้เจ้าธรรมารมในใจเนี่ยมันดับระง,งับหมดเลยเช่นบางครั้งบางคราวเราเข้าสมาธิลึกไปเนี่ยความคิดนึกปรุงต่างอะไรไม่มีเงียบไปหมดเหลือแต่ใจล้วนๆเออการรับรู้ทางใจมันก็ไม่มีนะมันดับไปมันระงับไปไม่รับรู้ถึงสิ่งที่มันมีอยู่ก็มันไม่มีอยู่ไงมันดับไป เอาวิญญาณก็ดับไปได้นะวิญญาณก็ดับไปได้ตามช่องทางนั้นๆๆของเขาทีนี้ที่ว่ามันดับแล้วมันก็เกิดเอาจะมีเสียงหยิบมันก็ได้ยินอีกข้าพเจ้าพูดต่อเนื่องมาท่านผู้ฟังก็ได้ยินมาต่อเนื่องถ้าข้าพเจ้าหยุดพูดไปสักระยะหนึ่งเสียงนั้นการรับรู้นั้นก็หายไปดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่แล้วมันก็ดับได้เออเกิดได้ดับได้ไง ดับได้ก็เกิดได้ไงตามอะไรนะตามเงื่อนไขปัจจัยนี่คือวิญญาณนะไม่ต่างอะไรกันกับรูปร่างกายของเราร่างกายของเราที่เป็นธาตุสี่ินน้ำไฟลม้มประกอบจากมานดาบิดาประกอบจากธาตุสี่เป็นธาตุประกอบกันขึ้นเป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยวบ้างเชิงซ้อนบ้าง มลกุลต่างๆประกอบขึ้นกันเป็นเซลล์เซลล์ต่างๆประกอบขึ้นกันเป็นอวัยวะอวัยวะประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราขึ้นมาแต่ละเซลล์แต่ละธาตุแต่ละโมเลกุลเนี่ยหวังมันตายได้มีอายุประมาณแค่แบบสองปีแล้วบางทีอาจจะน้อยกว่าบางทีอาจจะมากกว่าแต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปไป,ปุ๊บแต่ละเซลล์ตายไปมันก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมา นี่คือตายไปดับไปเกิดใหม่ขึ้นมาก่อนที่จะตายไปดับไปก็๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาก่อนก็พูดถึงนะท่านังในทางการแพทย์นี่หัวใจคือตัวหัวใจจริงๆเราเลยเนี่ยที่อยู่ท่ามกลางอกนี่ที่เรามีอยู่วันเนี้ยกับเมื่อสามปีหรือหกปีที่แล้วนี่ไม่ใช่หัวใจก้อนเดิมนะออมันจะไม่ใชให่หัวใจก้อนเดิมได้ไงก็ ก็ฉันย,ยังมีอยู่ปีที่แล้วฉันก็ยังมีหัวใจอยู่แต่โดยทางเทคนิคล้วไม่ใช่ก้อนเดิมตบวฟังเพราะว่าเซลล์หัวใจเนี่ยมันตายไปแล้วแล้วมันก็สร้างก๊อปปี้ตัวนี้มาใหม่ยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในด้านในท้องของเรานี่หกเดือนเท่านั้นเองด้านในท้องของเราที่ย่อยอาหารอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเซลเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นสองสามเดือนไม่เกินหกเดือนก็เปลี่ยนตีนละท้องของเรานี่วันเนี้ย ไม่ใช่ท้องเดิมเมื่อปีที่แล้วนะแล้วท้องเดิมที่เรามีวันนี้หัวใจเดิมที่เรามีวันนี้เดือนหน้าอาทิตย์หน้าปีหน้ามันไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปถึงวันนั้นนะมันตายไปก็ปีขึ้นมาใหม่ดับไปเกิดขึ้นตายไปเกิดใหม่ซ้ำไปย้ำไปเปลี่ยนแปลงไปนี่คือลักษณะ ที่ว่ามีการแตกสลายได้ที่เรียกว่ารูปใช่ไหมวิญญาณก็เหมือนกันนะแต่ลักษณะการแตกสลายของรูปนี่เพราะว่าจะด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกระหายการถูกบีบคั้นต่างๆแต่ว่าเรื่องของนามมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหตุมีไหมมีเหตุมันก็เกิดเหตุด,ดับไปมันก็ดับมีการเปลีป่ยนแปลงไป,ไปมีการเกิดขึ้นมีการดับไปอ่าแล้วยังไงอะ ก็คือระวางวิเคราะห์ไงท่านผู้ฟังว่าถ้าเกิดได้มีได้ใช่ไหมดับได้หายไปได้ใช่ไหมแล้วในจังหวะที่มันเกิดขึ้นดับไปดับไปเกิดขึ้นนี่มันเป็นกระแสไงท่านผู้ฟังเป็นกระแสที่เชื่อมต่อกันมาทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ยังเป็นฉันอยู่นี่ไงพอเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดับไปอะไรนะมันก็ต่อเนื่องกันไปตัวเราวันนี้ก็มาจากตัวเราตอนเป็นเด็ก แล้วเราก็จะต่อไปเป็นแก่่เฮ้ยรู้สึกว่าต่อเนื่องไปเนี่เขาเรียกว่าเป็นกระแสเป็นกระแสทั้งของรูปที่ส่งต่อไปส่งต่อไปเป็นกระแสทั้งของนามคือวิญญาณเวทนาความรู้สึกต่างๆเป็นกระแสต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเป็นกระแสต่อเนื่องไปตรงนี้แหละทุกฝังพิจารณาด้วยดีนะว่ากระแสทั้งของนามและรูป ที่ถ้ามันทำให้เกิดความเพลินความพอใจพอมีความเพลินความพอใจในกระบวนการสักการเกิดการดับหรือการดารงอยู่ที่เราเรียกรวมมันเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นจากรูปธาตสีนน้ำไฟลมรับรู้ได้ทางตาทางหูหรือว่าจะเป็นของนามที่เป็นความรู้สึกเวทนาเป็นความคิดนึกสร้างสรรค์สัญญาสังขาร เป็นการรับรู้อันใดอันหนึ่งแล้วมีความเพลินนะยังไม่ต้องพอใจก็ได้เพลินไปคือเพลินนี่มาเป็นกระแสแล้วไงความเพลินนั้นนั่นนะ่ะคืออุปาทานคือความยึดถือจึงเข้าไปยึดถือรูปนี้ว่าเป็นตัวเราของเราจึงเข้าไปยึดถือความรู้สึกนี้สุขบางตูบาง,บางว่ามีตัวตนอยู่มาจึงเข้าไปยึดถือ ความคิดนี้คือสัญญาว่านี่คือความคิดของฉันนั่นคือความคิดของคนอื่นความคิดของคนอื่นก็ยึดถือนั่นแหละว่าเป็นของคนอื่นจึงเข้าไปยึดถือสังขารคือการปรุงแต่งนี้ว่ามีในฉันหรือมีนอกฉันเป็นสังขารแบบนี้หรือเป็นสังขารแบบนั้นมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเราก็ไปยึดถือวิญญาณนี่ไงุูงฟังว่าเป็นวิญญาณครอง หรือไม่มีวิญญาณกรองคือมีวิญญาณในสิ่งนั้นหรือนอกสิ่งนั้นในสิ่งนี้มีฉันฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นฉันฉันมีในสิ่งนี้สิ่งนี้มีในฉันความยึดตือนั้นคืออุปปาทานคำยึดยือในวิญญาณจากความรู้สึกที่ว่าเป็นความเพลินต่อเนื่องมาจากความเป็นกระแสที่เกิดขึ้นจากการเกิดดับของ วิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปไล่ขึ้นไล่ลงเนี่ยทั้งเกิดและดับต่อเนื่องมาเป็นกระแสให้เห็นถึงสภาวะการถือครองนั่นคืออุปาทานอธิบายกันมาครึ่งรายการเนี่ยก็เพื่อที่จะอธิบายว่า สังขารที่มีวิญญาณครองนี่จริงๆมันมันแยกเป็นสองช็อตคือสองวาระวาระของขันห้าของตัวมันเองต่างหากอันหนึ่งตามเงื่อนไขประเจังเขากับวาระของอุปทานที่เข้าไปถือครองโดยความเพลินจากที่มันเห็นเป็นกระแสต่อเนื่องกันมาของเจ้าขันห้านี่แหละเห็นเห็นชัดๆก็รูปนี่แหละเอารูปของเรานี่ เรามาพิจารณารูปกายของเราเออทำความเข้าใจไปมันก็เป็นการพิจารณาไปนในตัวนะให้จิตของเราไม่ออกนอกกรอบขอบของผิวหนังให้จิตของเรามาไตรตรองใคร่ครวนอยู่ในกรอบขอบของผิวหนังเอ,อลจิตวิญญาณน,มน,นมีมันเหมือนกันไหมม,มันเหมือนกันไหมทุกฝังมันเหมือนกันไหมลองคิดดู ลองคิดดูให้ความรู้สึกที่ว่าเราเป็นตัวเราขึ้นมาเออเนี่ยคือของฉันนะจากไหนนะก็ตะกี้พูดเราไงว่ามันจากการที่เราไปยึดถือถือครองเ,รเอาอะไรนะวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปทำไมถึงก็ไปยึดถือได้นะหรือครองได้นะเพราะว่าเรามีความเพลินเพลินไปในลักษณะที่ พอใจก็มีไม่พอใจก็มีพอเปลินไปแล้วมันรู้สึกเป็นกระแสขึ้นมาไงไอ้ความรู้สึกที่เป็นกระแสเป็นตัวตนขึ้นมานั่นแหละนั่นคืออุปาทานใช่ไหมจิตนี่ไงมันจึงมีการสะสมขึ้นมาการสะสมที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นกระแสเป็นตัวต่อเนื่องมานั่นแหละทบฟังคือจิตจิตคือสภาวะแห่งการ สะสมก็อะไรโอ้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบุญบาปคือบุญก็สะสมได้นะบาปก็สะสมได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขทุกขเเรื่องเมื่อก่อนเป็นอย่างงี้เรื่องเดี๋ยวนี้เป็นอย่างงี้เอาลหนก็สะสมสัญญาสะสมสังขารก็สะสมขันห้านั่นแหละไอ้ความรู้สึกที่เราเป็นกระแสมานั่นแหละคือการสะสมแล้วสะสมบุญบาปสะสมความรู้สึกสะสมสุขทุกขสะสม ไอ้ตรงเนี้ยสะสมสะสมหมักหมมหม,ม,หมักหมมท,ทับ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 กันลงไปนี่เราเรียกมันว่าเป็นอาสวะนั่นเองอาสวะหมายถึงการทับถมการสะสมอาสวะคืออาสวะกิเลสนั่นเองอาสวะคืออยู่ในจิตนั่นเองจิตก,ก็คืออาสวะนั่นแหละบุญก็มีบาปก็มีก็ทับลงไปในนี้สะสมลงไปในนี้เราจึงรู้สึกว่าเราเป็นตัวตนขึ้นมาชาชาดมฝังชาชา เราทำความเข้าใจไปดีละข้อดีละประเด็นเอาแค่ว่าคำว,าว่าร่างกายของเรานี้เป็นสังขารที่มีวิญญาณกรองเปรียบเทียบกับสังขารที่ไม่มีวิญญาณกรองคำนี้นะเราชัดเจนกยนยไปเลยนลำฟังจริงๆไม่ใช่พุทธพจน์หรอกเป็นคำที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายสั้นๆยอ่อๆยกขึ้นเป็นหัวข้อในรายละเอียด ของคำที่เป็นพุทธพจน์ดังนี้ว่าคือกองของรูปหรือรูป,ปขันไม่ใช่แค่นั้นยังมีกองของเวทนาหรือเ,เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็กองของวิญญาณที่เคยขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นตัวเราขึ้นมานี่แหละเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันที่มีอุปาทานคือความยึดถือ มาถือครองเอาอุปทา,านดูฝั่งมาถือครองไม่ใช่วิญญาณไปถือครองแต่อุปทา,านคือความยึดถือมายึดถืออุปทา,านทําไมมายึดถือได้ตัณหาต่างหากมาอุปทา,านตัณหาต่างหากที่มายึดถือยึดถือด้วยความเป็นอะไรยึดถือว่าเป็นตัวตนขึ้นมาไงว่ารูปนี้เป็นของฉัน มีในฉันฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นฉันฉันมีในสิ่งนี้สิ่งนี้มีในฉันจึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยวิญญาณมีในฉันนะความคิดเนี่ยฉันมีความคิดนะดูสัญญานะมันไม่ใช่แค่รูปสังการทั้งหมดนี่ท่านจะหมายถึงเอารูปเวรนาสัญญาสังการและวิญญาณถือครองเอานี่หมายถึงตัณหามาอุป,ปาทานคือตัณหามายึดครองถือครองเอา ขันทั้งหา้านี้โดยความเป็นตัวตนขึ้นมาร่างกายของเราเป็นอย่างนี้แล้วความยึดถือความถือครองเ,รเนี่ยมันเป็นกระแสต่อเนื่องกันมาในขันห้าที่มันเป็นกระแสต่อเนื่องกันมาอย่างนี้อยู่แล้วที่เรามารู้สึกว่ามีความเพลินความพอใจไปได้เพราะว่าเราบังคับได้เราบอกมันได้เราสั่งมันได้เช่นว่าคุณต้องการจะลุกขึ้นมาอย่างนี้เดินไปตรงนั้นนี่ เอาเราก็สั่งสมองสีสมองมันก็ส่งระบบความคิดไปเป็นสายเส้นประสาทให้กล้ามเนื้อมัดนี้หดมัดนี้ยืดมันก็เป็นยกเป็นย่อเป็นเหยียดเป็นย่างให้สมองส่วนนี้บรึกกึกกักส่งสายเส้นประสาทนูรอนคอนเนคชันไปกับเซลล์สมองโซนโน้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นความคิดขึ้นมาใช้สมองเป็นเครื่องมือของการคิดนึกแต่ความคิดนึกนั้นจริงๆนะทุกฝั่งเป็นนามนะ แต่ใช้สมองเป็นคเครื่องมือเฉยๆสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเขาก็ใช้คเครื่องมือแบบอื่นๆเช่นถ้าสุนัขก,ก็ใช้สมองแบบสุนัขถ้าเทวดาก็ใช้สมองที่ละเอียดของเทวดาถ้าสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นพวกอะรูปเขาก็ไม่ใช้พวกรูปหยาบหรือรูปละเอียดเลยก็เป็นสิ่งที่เป็นไม่มีรูปไปใช้คเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเป็นกระบวนการที่ใช้มีรูปเวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาณเป็นกระแสต่อเนื่องขึ้นมาเป็นกระแสต่อเนื่องแล้วบังคับแล้วรู้สึกได้แล้วเป็นความคิดนึกแล้วแล้วพอใจเพลินไปไงเพลินพอใจไปได้ไงเพราะฉันบังคับได้ไงเดินได้คิดได้ทำนั่นนี่ได้แล้วก็ได้สิ่งที่น่าพอใจมาคือได้เงินทองบ้างได้ชื่อเสียงบ้างอ่านั่นคือยังไม่ตายไง ยังเป็นเป็นอยู่ยังไม่ตายยังเป็นเป็นอยู่บังคับได้ความเพลินความบาใจจึงเกิดขึ้นเป็นกระแสต่อเนื่องกันมาเขาจึงเรียกว่าเป็นชีวิตไงชีวิตที่มันยังมีสืบต่อเนื่องไปมีวิญญาณคือการรับรู้มีตัณหาเข้ามาถือครองยึดถือมีความพอใจไม่พอใจเป็น,นกองของ5สิ่งนี้รูปิตรนาสัญญาจังการและวิญญาณ พอเรามีความยึดถือถือครองไปเราจึงเรียกกระบวนการนี้สิ่งนี้ว่าเป็นชาติหนึ่งขึ้นมามีการเกิดแบบหนึ่งแล้วแล้วกระบวนการที่ถ้าทั้งสี่มารวมกันในลักษณะที่เป็นชีวิตเราก็จึงเรียกว่าเออในมีชีวิตหนึ่งขึ้นมาแล้วนะมีชีวิตหมายถึงได้อายตนะของเขาไงคือเป็นชาติหนึ่งเป็นชีวิตหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นคนละคำนะใช้ในความหมายที่แตกต่างกันในบริบทเดียวกัน จึงมทีทีใช้สลับไปสลับมาแต่บ้าเป็นคนละความหมายกันไอกระแสการสืบต่อที่เป็นชีวิตขึ้นมาในหนึ่งชีวิตคือตั้งแต่เด็กคลอดโผล่จากคันแม่จนถึงเข้าโรงเราเรียกว่าเป็นชีวิตหนึ่งนี่ที่เราเป็นชาติชาติหนึ่งนี่จะเรียกว่าชาติยาวๆอย่างนั้นก็ได้คือจากเด็กไปแก่จนตายหรือกระบวนการการเกิดยังเป็นสภาวะแบบที่เรียกว่าเช่นคุณจากเด็ก เราคุณตายจากเด็กและมาเกิดเป็นวัยกลางคนนี่คือเหมือนกับมีความเพลินความพอใจแบบใหม่ขึ้นมาละจากวัยกลางคนก็เป็นวัยแก่และต้นกลางปลายเราจะใช้ว่าเป็นชาติก็ได้เป็นสภาวะแบบใหม่มีความเพลินความพอใจไปแต่และอย่างไม่เหมือนกันความเพลินความพอใจที่เกิดขึ้นใหม่ดับไปเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นชาติหนึ่งก็ได้หรือเราจะเอาชาติตามแบบ ลักษณะการทำอาชีพก็ได้สายอาชีพคุณเรียนหมอคุณเรียนพยาบาลจบมาแล้วเอาคุณไปขายวัสดุก่อสร้างหรือคุณไปทำโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์คุณไปขายขนมเฮ้ยเปลี่ยนจากอันนั้นมาเป็นอันนี้มีความเพลินความพอใจแบบใหม่ขึ้นมาเป็นชาติใหม่เป็นแบบใหม่มันก็จะมีชาติย่อยๆอยู่ในชาติใหญ่ๆคือเป็นลักษณะที่มีการเกิดแบบใหม่สภาวะใหม่ขึ้นมา เวทนาแบบใหม่ความเพลินแบบใหม่แต่ก็เป็นเวทนาเป็นความเพลินเป็นชาติเหมือนกันนั่นแหละแตกต่างกันแต่เป็นชีวิตเหมือนกันเป็นชาติเหมือนกันเป็นกระแสต่อเนื่องกันไปเหมือนกันเหมือนกันแล้วความเพลินความพอใจที่เราเข้าไปยึดถือเกิดมาจากปัญหา ความพอใจความไม่พอใจที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ได้จะอยู่ในเฉพาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเห็นว่านี่เป็นของเราตอนนั้นนะทุกฝังมันยังคืบคลานยืดโยงไปในภายนอกเช่นเราจะรู้สึกว่านี่บ้านของฉันเออทำไมคุณรู้สึกว่าบ้านของคุณนี่โทรศัพท์มือถือของฉันออทำไมคุณรู้สึกว่านั่นเป็นโทรศัพทม์ทมือถือของคุณก็ฉันเอาเงินของฉันไปซื้อ อจะไปคุณรู้สึกว่านั่นเป็นเงินของคุณก็ฉันทํางานของฉันมาโอเคโอเคมาเรื่องอ่นะไอ้ที่ว่าฉันลงแรงลงมือทำใช่ไหมคือคุณใช้รูปเต็นตนาสัญญากัมมิญญาณที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยลงมือลงไปทาใช่ไหมแล้วเราได้อะไรมาใช่ป่ะในที่นี้คือเงินทองใช่ไหมพอาได้เงินทองมาปุ๊บนี่ไอ้ความยึดถือที่มันเกิดความพอใจในเงินทองนั้น มันวืบลงไปในเงินทองน,นั้นทันทีเลยเราจะรู้สึกว่าเงินและทองบัญชีในธนาคารนั่นของเราของเราและดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ด้วยนะนั่นก็ของฉันฉันจะต้องได้นะเดือนหน้านะด้วยทําไมนะเะเพราะเพลินเพราะพอใจทําไมเพลินพอใจนะก็เพราะมีความรู้สึกไงจากอะไรทีคไไ่คุณใส่ภาษาลงไปไงมีภาษาคุณใส่แรงใส่อะไรลงไปคุณก็ได้ความรู้สึกสูขออกมา ความเบื่อความปรใจมันเกิดขึ้นมันก็มีความยึดถือนั่นแหละไหลไปในเงินทองนั้นพอเราเอาเงินทองนั้นไปแลกอะไรแลกรถแลกโทรศัพท์มือถือแลกบ้านขึ้นมาความยึดถือที่มันอยู่ในเงินทองเนี่ยมันหลุดปับเลยนะดับไปแล้วทําไมนะก,กดฉันไม่ได้เพลินในเงินนะกดมันไม่ใช่ของฉันแล้วมันออกไปแล้วรับนะในอะไรต่อจานในรถนั้นในโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นในบ้านหลังนั้นต่อไปละ ยืดโยงต่อไปล้วทาให้มีความรู้สึกว่าโทรศัพท์นั่นน่ะของฉันทางๆที่โทรศัพท์เนี่ยหรือบ้านหรือรถยนต์เนี่ยเรียกสั้นๆนะว่าไม่ได้เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองรนะมันไม่ได้มีนามนะมันไม่ได้มีวิญญาณสังขารสัญญาเวทนาที่จะมีความยึดถือที่เกิดจากตัณหาก็าไปถือครองรได้ว่า นี้มีตัวตนเป็นการสะสมเราเรียกสั้นๆนะว่าไม่ได้เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองในสิ่งที่เป็นโทรศัพท์มือถือบ้านหรือรถนั้นเพราะมันเป็นแค่รูปเฉยๆรูปแต่รูปที่เป็นภายนอกนั้นน่นนะมีความยึดถือเข้าไปแทรกซึมอยู่ได้รูปอันเป็นภายนอกหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเหลวก็ตามประนีก็ตามไกลก็ตาม หรือใกล้ก็ตามใกล้ในอยู่กติกรบเราเลยโทรศัพท์มือถือหรือเป็นตัวของเราเลยเอาตับปอยของเราหรือไกลอาจจะเป็นบ้านเราไม่ได้อยู่บ้านตอนนี้เราอยู่ที่วัดโอ้ไกลกันไกลใกล้หยาบละเอียดเลวประณีตสามารถที่จะมีความยึดถือคืออุปาทานเข้าไปถือครองว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นกองเรา,เป,เ,ราเป็นตัวตนของเราแม้ในขันที่ไม่ได้จะเป็นชีวิตไม่มีอินทรีย์ ก็เข้าไปยึดถือได้ไม่ต่างกันกันกบขันที่มีอินทรีย์มีชีวิตอย่างกรณีของระบบไฮโดรคาร์บอนในร่างกายธาตุสีดินน้ำไฟลมที่มีอยู่ภายในของเราก็ยึดถือได้ยึดครองได้ความแตกต่างมันตรงนี้ทุกวังว่ามันเป็นกระแสที่ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันคือตัวเราเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเรามีชาตินี้เรามีชีวิตนี้มันเป็นกระแสที่ต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปทุกขณะทุกขณะ ต่ในขณะที่บ้านนั้นรถนั้นกระแสนี่มันไม่ได้ต่อเนื่องตลอดเฮ้ยเราจะคิดถึงบ้านเราก็ตอนที่เราคิดถึงบ้านนะตอนที่เราไม่คิดถึงมันก็หายไปรถก็ตามหลกระแสนความยึดถือเนี่ยมันสามารถสืบต่อไปในสังขารที่มีวิญญ,ญาณอื่นครองอยู่แล้วก็ได้นะคือไม่ใช่เฉพาะบ้านรถหรือโทรศัพท์มือถือยังไปยึดถือว่านี่ผัวฉันนี่เมียฉันนี่ลูกฉัน นี่พ่อฉันแม่ฉันนี่ลูกน้องฉันนี่เจ้านายฉันในคนอื่นนะที่เขาก็มีจิตนะจิตในที่นี้นะทุกท่ฟังหมายถึงสภาวะการสังสมที่เกิดจากการทับถมหมมมของไอ้เจ้ากระแสความยึดถือที่มันทับ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 กันลงไปเขามีวิญญาณเขาครองอยู่แล้วอ่ะเราก็ยังไ่ยึดถือว่านี่ก็ของฉันนี่เหมือนกันพี่น้องฉันนี่พ่อแม่ฉันนี่คู่ครองฉันนี่ลูกฉันนี่เพื่อนฉันนี่ครูบาอาจารย์ฉัน อันนั้นไม่ใช่ของฉันเป็นของคนอื่นอันนี้ศัตรูนี่มิตรนี่เพื่อนนี่คนดีนี่คนชั่วมันมีความยึดถือต่อไปต่อไปเครือข่ายทมกฝัง,งของตันหาเนี่ยมันจึงกว้างแผ่ไปหมดเลยพระพุทธเจ้าเห็นเครือข่ายเนี่ยโอโ้โหปวดหัวตืบเลยทุกฝัง,งท้อใจเลยว่าสัตว์ในยุคนี้เนี่ยมันถูก เครือข่ายของความอาลัยถูกเครือข่ายของความยึดถือของตัณหาเนี่ยมันแผ่กว้างแผ่ซ่านยึดโยงรัดรึงรวบรัดห่อหุ้มปกวิดไว้ท้อใจในการแสดงธรรมตานว่าโอเคเรื่องนั้นผ่านมาละเราว่ากันไปละเราจะแก้อย่างไง แต่เห็นว่าสัตว์ที่มีชุลินในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่พิจารณาดูอย่าให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังให้อยู่ในกายของเราดูที่ว่ามันเป็นกระแสกระแสสืบเนื่องต่อไปให้เราเข้าใจว่าเออมันมีความเพลินความพอใจเราแยกกายของเราดูที่ว่ามีรูปกองกองมันอยู่นี้วิทนาสัญญาสังขวัญญากองกองกันรวม,ามาไว้ใช่ไหม ประกอบกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแยกกันออกดูแยกกันออกดูกกออกดเอารูปนี่แหละมันแยกง่ายคือสิ่งที่เป็นน้ำไม่ไว่าจะเป็นใจไม่ไว่าจะเป็นวิญญาณบางทีมันเป็นกระแสต่อเนื่องในอารมณ์ไม่ได้เห็นว่ามันเกิดดับยังไงมันรวดเร็วมากบางทีต่อเนื่องกันมาเหมือนกระแสน้ํากระแสไฟแต่เอารูปของเรากระแสจากเด็กไปแก่เออเราเอาตรงนี้ ดูซิว่าเราแยกส่วนต่างๆของร่างกายออกผมขนเล็บัน,นังเนื้อเอ็นกระดูกแยกออกไปทีละส่วนละส่วนธาตุสีดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวกา๊าซแยกออกมาทีละส่วนละส่วนเอาหนังออกก่องไว้กล่องหนึ่งลอกออกเลยคือคิดเลยเนี่ยนะคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่คิดเลยเพราะความคิดถ้าเกิดจากจิตที่ไม่เป็นสมาธินั่นคือความฟุง้งซ่าน แต่ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วคิดนั่นเรียกว่าการพิจารณาเราพิจารณาใครครวนดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิเอาหนังออก visualize เลยหือเห็นภาพจริงๆนั่นแหละในช่องทางใจของเราเนี่แหละนึกภาพตามเลยดึงหนังรูดออกเลยทางร่างกายเหมือนถุงรั้ออกมาเหมือนเอาของออกจากถุงนะเหมือนชักดาบออกจากฝักนะ เหมือนดึงหญ้าออกจากไส้ปล้องของมันนะเหมือนงูลอกคราบนหนา,หนาเอาหนังออกลอกไว้ส่วนหนึ่งเหลือะอะไรเหลือเนื้อก็รูดเนื้ออ,ออกเครื่องในควักออกเนื้อนี่รูดออกตามแขนตามขาตามหลังตามหน้าท้องรูดออกหมดกองไว้กองหนึง่งเครื่องในด้วยดึงออกทั้งตับทั้งม้ามทั้งปอด ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่หัวใจดึงออกก่องไว้กลองหนึ่งสมองลองเปิดดูนี่ดึงสมองทั้งระบบไขสันหลังระบบประสาทดึงรูดบื้อออกมาก่องไว้กลองหนึ่งร่างกายเราจะเหลือแต่กระดูกขึ้นเป็นโครงกระดูกนนะมันก็ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวทั้งหมดนะมันเป็นละลายชิ้นมาต่อมาต่อกันหลายๆชิ้นต่อต่อกันมันยึดโยงด้วยเส้นเอ็น ส้นเอ็นคือเนื้อเยื่อสีขาวที่มีความเหนืดมีความแข็งแต่นุ่มยืดหยุ่นได้แต่เหนียวเหนียวนี่ไม่ใช่ว่าผิวมันเหนียวนะแต่ว่ามันดึงยากมันขาดจากกันยากยึดโยงเจ้ากระดูกนี้ที่เป็นชิ้นเป็นชิ้นต่อขึ้นไว้เป็นโครงเขาจึงเรียกว่าโครงกระดูกร่างกายของเรามีกระดูกขึ้นเป็นโครง มีส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆมีเนื้อและเลือดฉาบทาอยู่มีระบบกล้ามเนื้อมีระบบประสาทมีระบบอาหารมีระบบหายใจทำให้องค์ประกอบต่างๆนี้มันไปได้เราเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นธาตุสี่คือเป็นรูปขันสิ่งเหล่านี้เกิดดับเป็นธรรมดาแต่มันเป็นกระแสต่อเนื่องกันไปทำให้เรามีความรู้สึกว่า,านี่เป็นตัวเราของเรา พราอาศัยตัณหามาอุปาทานคือยึดถือจึงมีสภาวะการสังสมเป็นจิตขึ้นมายึดถือในใกายนี้เราจะคลายความยึดถือได้เราให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่ควรค่าที่จะยึดถือได้ทำไมเอา้าถ้าสิ่งที่มันจะยึดถือได้มันต้องเป็นสาระไงต้องแบบว่าเอออยู่ตลอดการมีสุขดีสบาย ไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นทุกข์แหมก็ถ้าเราจะยึดถือเราจะไปยึดถือทุกทำไมล่ะใช่เปล่ละแหมถ้ายึดถือทุกเราก็ทุกเลยยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นสุขเราจะเป็นสุขได้ไงเราก็ไม่สุขแล้วยึดถือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะไปเที่ยงได้ไงมันก็ไม่เที่ยง่ะดิกูใช่่ะดิมันก็ไม่ควรยึดถือแล้วรูปนี้เอาจะคลายความยึดถือได้ไงมันไม่ควรยึดถือแต่เรายึดถืออยู่เนี่ยเพราะเรามีความเพลินความพอใจไป เันให้คลายความเพลินความพอใจน,ในั้นเสียไหนไหนในรูปกายของเรานี่แหละเอาดูมันหน้าดูหน้าเพลินหน้าพอใจไหมโอโถเลือดนี่ก็เหม็นกลิ่นคาวร่างกายที่ว่าสวยเสยอะไรต่างๆพอลอกเหมือนลอกคราบงูแล้วโอ้ยฟังไม่ได้ขี้เดียดคือมันชกรกระกวางความยึดถือนั้นเสียแล้วตรงไหนที่มันจะไปยึดถ,ถือออาดู แล้วถ้าเอาสิ่งที่แยกมาทั้งหมดไปเผาไฟดูผ่านความร้อนดูสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นอวัยวะพอโดนความร้อนแล้วมันก็กลายเป็นขี้เท่าส่วนที่แข็งๆหน่อยคือกระดูกพอโดนความร้อนแล้วมันก็กลายเป็นฐานเอาทั้งเท่าและฐานนี้มาบดรวมกันทานว่าอันไหนเป็นฐานชิ้นใหญ่ๆก่อหักให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยบดให้มันละเอียด ใส่ครกตำมเลยตัมจนละเอียดเป็นผงแล้วมาใส่กระด้งดูใส่กระด้งแล้วซัดไปซัดไปในลมที่พัดจัดหรือเทไปเทไปให้มันลอยไปตามกระแสน้ำที่พัดแรงกระดูกนี่เนื้อเอ็นเลือดอะไรไม่มีอะไรนะรวังหายมิด ถ้าไปตามลมที่พัดแรงนี่็เขควันกุ้มเลยไงทวนตรงไหนคือของเราไม่มีแล้วสลายหมดแล้วนั่นไม่ใช่ของเราเนตางมามาตรงไหนเป็นตัวเราตัวเราอยู่ตรงไหนมันสลายหมดแล้วเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นควันไปหมดนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโซฮามัสมิตรงไหนเป็นตัวตนของมันจากสภาพที่เป็นของแข็งเป็นเนื้อเยื่อะอะไรต่าง กลายสลายเป็นฝุ่นเป็นผง,ปนผงไปตามกระแสน้ำกระแสลมนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานะเมโซอัตตาตัวเราไม่ใช่ของเรานะดูฟังไม่ใช่เป็นเราไม่มีจริงเป็นสว,วะของกระแสที่สืบเนื่องต่อกันมาเท่านั้นยึดถือในรูปนี้ไม่ได้เวทนาด้วยสัญญาด้วยสังการด้วยวิญญาณด้วย และที่สำคัญท่านผู้ฟังถ้าเราจะมายึดถือบุญที่เราทําบุญนี่ก็ยึดถือไม่ได้นะมันมาหาักมุมตรงนี้เราจะไม่คิดว่าเรายึดถือจิตของเราเนี่แหละเราทํำดีไว้สะสมเอาไว้สะสมบุญสะสมบุญบุญนี่ก็ยึดถือไม่ได้ก็ถ้ากายยึดถือไม่ได้รูปยึดถือไม่ได้แล้วนามจะไปยึดถือได้ไงน้าก็ยึดถือไม่ได้ แต่อะไรที่มีประโยชน์เราใช้ก่อนบุญมีประโยชน์เราทำเราสร้างบุญนี่เกิดจากการให้ทานก็ได้จากการพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆก็ได้จากการภาวนาบุญเกิดจากการรักษาศีลก็ได้เป็นทานศีลภาวนาเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นบุญเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ได้นะประโยชน์โทษของเขามีทั้งนั้นแหละ บุญก็ประโยชน์มีโทษก็มีโทษน้อยหน่อยประโยชน์มากหน่อยบาปก็ประโยชน์มีโทษก็มีประโยชน์น้อยหน่อยโทษมากหน่อยเราเลือกเอาสิ่งที่มีประโยชน์มากมีโทษน้อยมาใช้ก่อนยึดถือไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะยึดถือจิตเป็นตัวตนก็จะเอาบุญนั่นแหละเป็นที่ตั้งยึดถือจิตยึดถือบุญเมาบุญได้นะ เห็นจิตเป็นตัวตนได้นะไม่ได้ต้องไม่เมาบุญต้องไม่ยึดถือจิตเป็นตัวตนแต่ให้เห็นเจ้าสภาวะแห่งการสังสมที่อาศัยกันดังห้าเกิดขึ้นแล้วสภาวะแห่งการสังสมนี่ถ้ามันเกาะอยู่บนกันห้าขนห้าไม่เที่ยงเป็นอยู่ไม่ได้จิตนั้นก็ไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละสะสมบุญไว้ ให้ได้เกิดประโยชน์แห่งปัญญาในการที่จะอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปนั่นนะตำาหวังแม้ถ้าสมมติว่าเราจะสามารถบทเจ้าเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณได้เหมือนบทกระดูกที่ถูกเผาเป็นเท่าเป็นฐานแล้วโปรยไปได้นะมันไม่มีหรอกตัวตนแต่นามันไม่ใช่จะมาบทมาเผามากยี่กันแบบนั้นแต่มันเกิดดำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว สิ่งที่เป็นนามเปลี่ยนแปลงไปเราละทิ้งเสียเราเรียรายกระจัดกระจายออกเสียทำให้มันมอดเสียอยาก,กอขึ้นมาอย่าทำให้ลุกโปลงแต่ให้มีความดับเย็นที่เกิดจากความเข้าใจด้วยปัญญาอันเกิดจากการพิจารณาอาศัยจิตที่เป็นสมาธิ ตั้งสติอยู่ในกายพอเราตั้งสติไว้ในกายอาศัยเกิดสมาธิขึ้นไกรกรุนโดยแยบ,บคายพิจารณาแล้วเกิดปัญญาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะดับเย็นคือไม่ยุบไม่ก่อไม่กางทิ้งไม่ถือเอาไม่ทำให้เป็นกองไม่ทำให้กระกระจาย ไม่ลุกโพงไม่หมอดแต่ดำรงอยู่ไว้ด้วยความสงบระงับนั่นเองเราพิจารณากายของเราอย่างนี้ท่านฟังเราจะอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์ขที่เกิดขึ้นในกายคือเหนือทั้งนามทั้งรูปแล้วอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปสามารถที่จะดับเย็นได้นั่นคือน,นิพพานนั่นเองรักษาจิต ที่มีปัญญามีสติเอาไว้ให้ดีในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับทนผูมฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆทนผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคส โดยเช์ชจากเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันโดยคำว่าดอนไฮโซหรือที่เว็บไซต์ดอนไฮโซ co ข้าพเจ้าพระมหายบูรณ์อาพี่ปุ่นโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพน